ัสดีค่ะวันนี้รายการดาวทาวแฟมิลี่ขออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะด้วยการนำทริปเด็ดๆที่เราเคยไปมาฝากกันพอสถานการณ์เป็นปกติแล้วผู้ชมก็ออกเดินทางท่องเที่ยวตามพวกเรากันไปได้เลยนะคะเพราะบอกเลยว่าแต่ละที่หลากหลายและน่าไปมากๆร้อนๆแบบนี้หลายคนคงคิดถึงทะเลใช่ไหมคะทั้งหาดทรายสวยๆน้ำใสๆที่ไหนจะดีเท่ากับทะเลบ้านเราจริงไหมคะวันนี้เรามีภาพความสนุกที่จังหวัดภูเก็ตมาฝากกันมาให้ทุกคนหายคิดถึงทริปนี้เราจะไปเล่นน้ำกันที่เกาะไม้ท่อนไม้ท่อนได้รับสมญานามว่าเป็นมัลดีฟส์เมืองไทยเลยนะเพราะว่ามีหาดทรายที่ขาวยาวแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วที่เรียกว่าเกาะไม้ท่อนนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกาะมีรูปร่างเหมือนต้นไม้เป็นเกาะส่วนตัวแล้วก็ไม่อนุญาตให้พักค้างแรมบนเกาะได้นะคะสามารถเที่ยวได้แบบเช้าเย็นกลับเท่านั้นมีภูมิประเทศที่สมบูรณ์นะแล้วก็ลายล้อมด้วยปะการังเหมาะกับการพักผ่อนว่ายน้ำดำน้ำดูปะการังด้วยที่เกาะไม้ท่อนเนี่ยนะเราสามารถไปดำน้ำหน้าหาดแล้วเราก็จะเห็นปลาการ์ตูนปลาดาวแล้วก็ปลิงทะเลด้วยชาเองนะคะก็มีทริปคลายร้อนมาฝากเหมือนกันที่หัวหินเนี่ยได้ไปเล่นน้ำคลายร้อนกันนะคะแล้วก็สนุกมากๆและที่สำคัญนะคะอันนี้เป็นเทปแรกของชาที่ได้มาเป็นพิธีกรรายการนี้นะคะก็เป็นทั้งพิธีกรครั้งแรกของรายการดาวทาวแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กครั้งแรกนะคะน้องชาชารามณรงค์ค่ะใช่แล้วดาวรับเชิญพิเศษของเราอีกหนึ่งคนซึ่งวันนี้จะมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กนะใช่แล้วเลี้ยงเด็กหลายคนอาจจะสงสัยว่าทั้งย่ากับชาชาเนี่ยเป็นอะไรกันเป็นน้าหลานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะคุณพ่อเป็นพี่น้องกันส่วนลียาเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นหลานเด็กๆรู้จักพี่คนนี้หรือยังคะรู้จักค่ะชื่ออะไรคะชื่อพี่ชาชาสวัสดีหรือยังคะสวัสดีค่ะอยู่ที่ Black Mountain ที่หัวหินค่ะใช่โอเคพร้อมไปเล่นเวฟพูลหรือยังคะพร้อมไปเล่นไลฟ์พูลค่ะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยชาชาเทปแรกแล้วคิดถึงตอนผมเป็นพิธีกรเทปแรกเหมือนกันตอนนั้นไปที่หลีเป๊ะเลยทะเลสวยมากน้ำใสมากๆได้ไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆอย่างการเก็บขยะที่เกาะด้วยว่าเป็นหาดทรายที่สวยที่สุดแล้วก็ละเอียดที่สุดในหลีเป๊ะนั่นเองนะคะตามเกาะเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะเอาแล้วก็วันนี้ไปเก็บขยะกันไหมเก
็บขยะนะคะอยากไปเก็บขยะใช่ไหมได้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเก็บขยะกันค่ะจริงๆแล้วเทปหลีเป๊ะไม่ใช่ครั้งแรกที่นาธานได้มาออกรายการเพราะนาธานออกรายการเราแล้วตอนนั้นยังเด็กมากๆเลยกับดาวทาวน์แฟมิลี่เทปพิเศษที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปไว้เป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวกันอย่างวันนี้ธัญญามีทริปที่น่าสนใจมากๆเลยมาแนะนำถ้าเมื่อไหร่สถานการณ์เป็นปกติแล้วแนะนำให้ทุกคนไปเลยทั้งการขึ้นเหนือไปกระซิบรักเสมอดาวที่จังหวัดน่านเมืองที่มีเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ลงใต้ไปเมืองสองธรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองที่ผสมผสานระหว่างธรรมะกับธรรมชาติไว้อย่างลงตัวน่าน1ใน12เมืองที่ต้องห้ามพลาดเป็นเมืองที่มีท่วงทำนองดังมนต์เพลงเหนือที่แว่วหวานด้วยอารยธรรมและศิลปะจนเป็นอัญมณีของภาคเหนือดังคำล่ำลือที่นี่มีสิ่งหนึ่งที่ธัญญาไม่พลาดอยู่แล้วล่ะค่ะวัดภูมินทร์ร่องลอยอารยธรรมล้านนามีผลงานศิลปะบรรลือโลกที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังนามว่าปู่ม่านย่าม่านภาพการหยอกเย้ากระซิบกระซาบนี้ได้นำมาขับขานเป็นกลอนกระซิบจนกลายเป็นภาพกระซิบรักบรรลือโลกที่โด่งดังนั่นเองค่ำคืนที่ดวงดาวที่นี่ระยิบระยับส่งแสงเต็มท้องฟ้าทำให้แอบคิดว่าคงมีอีกหลายคู่แน่ที่มากระซิบรักเสมอดาวที่นี่วันทอแสงคู่ทะเลหมอกในยามเช้าดวงดาวจะรัดแสงในยามเย็นนี่คือดอยเสมอดาวที่ธัญญาจะได้ไปทั้งเที่ยวและได้ทำบุญไปด้วยกันยิ่งการงานรัดตัวเรามากเท่าไหร่ที่ที่อยากไปก็น้อยลงไปทุกทีถ้าอย่างนั้นที่นี่น่าจะเป็นเมืองที่มีคำตอบได้อย่างลงตัวที่สุดเมืองที่มีทั้งธรรมะและธรรมชาติอยู่ในที่เดียวกันเมืองคอนนครศรีธรรมราชก็มีแนะนำเหมือนกันนะกับจังหวัดลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลาผมบอกเลยว่าเป็นเมืองที่คลาสสิกมากๆแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองภูดอกไม้สายหมอกที่ต้องบอกเลยว่าไปแล้วฟีลกู๊ดมากรถม้า
มนต์เสน่ห์ของที่นี่ยังคงถูกใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปไหนต่อไหนยานพาหนะที่เหมือนจะทำให้ชีวิตที่นี่สวนทางกับเวลาที่เดินไปเรื่อยๆเหมือนที่อื่นๆในที่สุดผมก็มีท่ามไก่ของผมเองนะครับอีกที่หนึ่งที่ไม่ไปไม่ได้หนึ่งในสิ่งสุดยอดอันซีนที่สุดของประเทศไทยวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ความมหัศจรรย์ของเจดีย์ที่ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาสูงชัน Amazing จริงคือดอกไม้ที่มีชื่อว่าบูเซลเวียนะครับเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความคิดถึงนะครับถ้าใครค้นหาที่ที่จะได้เดินทางประชนภัยในที่ที่มีวิวสวยๆจะมาเดี่ยวก็สนุกมาเป็นกลุ่มก็มันหรือจะมาเป็นคู่ก็โรแมนติกตอบทุกโจทย์แบบนี้ออกมากันเลยนะกับที่นี่เพชรบูรณ์ภูดอกไม้สายหมอกเมืองต้องห้ามพลาดชาเองก็มีนะคะกับยุทธจักรความอร่อยที่จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีของกินอร่อยๆทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีชุมชนคนอาร์ตที่จังหวัดราชบุรีด้วยต้องบอกว่าที่นั่นนะคะมีงานอาร์ตให้เราเสพเนี่ยเต็มไปหมดเลยชื่อก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมตลบอบอวลของหมูย่างและอาหารอันเลิศรสมากมายของที่นี่ไม่มีทางที่ชาจะพลาดเมืองที่มีของกินอันโอชาแห่งนี้แน่นอนติ่มซำบรรลือโลกทำเองสดๆหลากหน้าหลายตาอร่อยจนสั่งไม่รู้จบขนมเปี๊ยะอีกสูตรที่ต้องลองเพราะความอร่อยจนหลายคนเนี่ยต้องซื้อขึ้นเครื่องไปฝากกันเลยทีเดียวหมูย่างรสเลิศไม่เหมือนที่ใดๆสูตรเฉพาะของเมืองตรังย่างในเตาถ่านไม้ยางจนให้กลิ่นหอมเนื้อนุ่มหนังกรอบคงมีไม่กี่จังหวัดที่อุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและในทุกๆที่ที่ไปก็จะมีอาหารเลิศรสเพื่อรอให้เราได้ไปสัมผัสเมื่อคนอาร์ตมาเจอเมืองอาร์ตก็สนุกกันดิที่ราชบุรีมีงานอาร์ตอยู่เต็มไปหมดจริงๆที่นี่เป็นเมืองที่ศิลปะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริงและที่นี่คือชุมชนคนอาร์ตราชบุรีเมืองต้องห้ามพลาดองค์มังกรที่เป็นสัญลักษณ์ของที่ราชบุรีเริ่มต้นที่นี่เท่าฮงไถแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะที่นี่ก็เปลี่ยนไปด้วยที่นี่เนี่ยกลายเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยงานศิลป์จากก้อนดินเลยศิลปะแบบช้าสวยงามตามแบบช้าถ้าใครอยากลองมีงานศิลปะเป็นของตัวเองนะคะก็มาที่นี่เลยเท่าฮงไถแห่งเมืองราชบุรีเรือภาษาอังกฤษว่าไงอาบอดจ้ะว้าเก่งไปแล้วจะหิวมากกว่าจะจัดการเด็กๆได้โอ้ยเหนื่อยจริงเสน่ห์หนึ่งของรายการดาวเทา Family
ก็คือการที่เอาเด็กๆมาออกรายการโดยเฉพาะน้องลียาซึ่งก็มีหลายทริปที่เราได้พาเด็กๆไปสนุกสนานกันรถไฟใช่แล้วเที่ยวเวเนเซียชอบนั่งรถไฟไหมคะเป็นที่อยู่ของอะไรที่มันไต่ออกมากูถ้าทุกคนมาเที่ยวทะเลแล้วทุกคนเอาหอยกลับบ้านหมดปูเสฉวนก็จะไม่มีอะไรคะไม่มีที่อยู่ใช่เก่งมากซักปอสับใจแต่งหน้ามาทำแล้วป้าแล้วดูหน้าสิดูหน้าสิจะจบรายการเราในวันนี้ทันยามีทริคดีๆสำหรับคนที่อยู่บ้านนะคะกับการปลูกผักสดๆจากปราณคีรีฟาร์มที่จะช่วยให้เรามีผักสดๆสะอาดๆไว้ทานที่บ้านแถมยังเป็นกิจกรรมยามว่างได้อีกด้วยก็แกะเลยใส่น้ำหมดเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าผมอยากจะซื้อครับมันมีขายที่ไหนบ้างอ๋อมาซื้อได้ที่ฟาร์มหรือว่าจะซื้อที่เช่นบูพอร์ตเอ็มโคเทียเอ็มควอเรียมกี่วันเราถึงทานได้อะคะพี่หมิง7วันค่ะ7วันจริงเหรอคะ7วัน7วันเร็วเร็วขนาดนั้นเร็วมากเลยค่ะหลายที่ที่เราไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการไปให้กำลังใจคนในพื้นที่ต่างๆได้ไปหยิบยื่นรอยยิ้มให้กับเด็กๆสร้างความสุขร่วมไปด้วยกันทั้งผู้ให้และผู้รับและช่วยเติมเต็มให้ในหลายๆทริปของเรามากกว่าการท่องเที่ยวแต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยความสุขช่วงนี้เราปล่อยให้ธรรมชาติได้พักผ่อนหลังจากนี้ถ้าเราไปเที่ยวกันแล้วก็อย่าลืมรักษาธรรมชาติกันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่วันนี้ผมก็อยู่กับอาผมสองคนครับทุกคนที่สักเป็นอาเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่คนนี้มีสักเป็นอาเนตันด้วยรู้สึกยังไงบ้างมีอายุขึ้นนิดนึงเพราะปกติจะเป็นนิดนึงเพราะเราวัยเดียวกันอมรินทร์ทีวี